ฟินกันนะคะในรายการ Pink Family Creation ค่ะวันนี้จะมาทำกำไรข้อมือกันนะคะหรือว่าสร้อยข้อมือนั่นเองเอาไว้ใส่นะคะก็อุปกรณ์ที่เฟินใช้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะหาง่ายมากๆนั่นคืออย่างแรกเลยค่ะเป็นวาชิเทปนะอันนี้ก็คือเฟินซื้อจากร้านโมชิโมชิมาแบบว่าประมาณเดือนที่แล้วเพื่อนๆนะคะใช้เป็นวาชิเทปอะไรก็ได้นะคะเป็นเทปแบบนี้ค่ะเป็นลายที่เพื่อนๆชอบนะคะหรือว่ามีอยู่แล้วก็เอามาใช้ได้นะคะนี่เพื่อนมีลายแมวเหมียวนะคะก็จะใช้ลายแมวเหมียวนะคะน่ารักมากอุปกรณ์ที่ต้องใช้อันต่อไปคือไส้ปืนกาวนั่นเองนะคะเอามาแต่ไส้นะตัวปืนไม่ต้องอย่างสุดท้ายเป็นริบบิ้นนะคะที่เพื่อนๆชอบนั่นเองคือจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเป็นแบบ20บาทที่มันเป็นธรรมดาก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนจะทำยังไงก็เอากระดาษไขมารองนะคะแล้วก็เอาไส้ปืนกาวของเรานะคะวางลงไปอย่างนี้นะคะนี่แล้วเราก็พับอีกด้านนึงนะคะประกบมาค่ะเพื่อไม่ให้ติดเตารีดนะให้ตัวไส้อยู่ตรงกลางๆนะคะมันจะทำให้มันเป็นแบบเป็นเบ็ดเป็นแผ่นๆนะคะระวังมือนะคะขั้นตอนนี้ควรให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่เดี๋ยวรอให้เย็นนะคะเราก็จะได้ลอกได้ค่ะลอกนะคะดูซิลอกได้ยังว้าวโอ้ว้าวนี่ทำไมมันเป็นแบบเหมือนยางแบบนี้ค่ะว้าวนี่เป็นแผ่นแบบนี้เลยวิสวยค่ะนี่แล้วก็เอามาห่อได้เลยเนี่ยเส้นเตี๋ยวเลยเส้นใหญ่ใช่ไหมคะ นี่แต่เราไม่ได้จบแค่นี้ค่ะโอ้โหแค่นี้ไม่ใช่เสร็จแล้วหรอครับเนี่ยไม่ใช่สิคะเราจะทำให้มันน่ารักกว่านี้ค่ะนี่เราจะเอาวาชิเทปของเรามาโหเป็นแบบกำไรที่ทำจากเทปค่ะคิดดูสิคะนี่เจ้าจะมาเป็นกำไรของข้าแล้วนะคุณอาจจะเสียงแหบๆหน่อยนะคะพอดีเป็นหวัดค่ะแล้วก็แปะไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกินเราก็สามารถตัดได้ตัดออกนะคะเราสามารถตัดตรงข้างล่างมาแตะไว้ข้างบนได้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะตัดจากข้างล่างขึ้นมานะคะนี่เราก็จะเหมือนแบบเคลือบเขาเอาไว้นะคะให้เขาแบบไม่พังง่ายนี่ค่ะก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาประกบแบบนี้ชุบมันเอาไปรีดก่อนนะคะให้ผู้ปกครองอยู่ในความดูแลหรือช่วยทำเลยก็ยิ่งดีนะคะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะให้ผู้ปกครองอยู่ในความดูแลเลยนะคะใช่ค่ะอยู่ในความดูแลเดี๋ยวจะดูแลผู้ปกครองให้นะคะนั่นเลยแหละค่ะ ว้าวนี่นะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าจะสวยไหมดึงว้าววิสัยมากอุ้ยใส่กิ๊กๆเลยค่ะอุ้ยสวยมากค่ะว้าวว้าวสวยงามค่ะโหนี่ไม่น่าเชื่อค่ะไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นเทปเลยนะเนี่ยสวยมากนี่ด้านหลังโอ้นี่เราต้องตัดให้มันเหลือแค่ส่วนที่เราจะใช้ก่อนนะคะก็คือตัดตรงขอบที่แบบมันไม่ถึงออกไม่สวยนะคะตัดออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร้อยริบบิ้นกันละค่ะนี่ค่ะได้มาแล้วกำไรของเราแต่เรายังไม่หมดกรรมวิธีเพียงเท่านี้ค่ะแต่ต้องใช้พลังแรงนิดนึงนะว้าวเป็นรูแล้วค่ะนี่เนี่ยฟันว่าสีเนี้ยมันก็ตัดกับสีดำดีนะคะสีเขียวแบบนี้แต่ว่าแบบเป็นเกล็ดๆนี่ก็สวยแต่ฟันกลัวมันจะคันมือนี่นะคะฟันเลือกอันนี้นะคะมันไม่เชิงเป็นริบบิ้นนะเนี่ยมันดูเหมือนเป็นแบบเชือกเป็นผ้าๆแบบนี้นะคะนี่ก็สวยดีนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ริบบิ้นก็ได้นะคะถ้าหาแบบนี้ไม่ได้นี่แล้วเราก็มัดปมเอาไว้นะคะฝั่งนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลงวัดเข็ม
นี่เดี๋ยวเราจะตัดนะคะแล้วก็ทำแบบนี้สองด้านแล้วเอามามัดโบด้วยกันนะคะเป็นโบนี่นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ให้มันสั้นๆหน่อยนะจะได้มองไม่เห็นก็จะเอาเชือกมารัดกันแบบนี้นะคะอุ๊ยต้องให้คนอื่นช่วยหน่อยนะโหอันนี้จะหลวมไปมั้ยคะเนี่ยนี่นะคะมัดเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นโบน่ารักฟุ้งฟิ้งนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกำไรอันนี้ไม่ขาดทุนนะคะไม่ขาดทุนเขาก็เท่ๆดีนะคะเป็นแบบกำไรที่เราทำเองประดิษฐ์เองเลยนะคะก็ภูมิใจด้วยนะเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะนะ